2.3 VL ล้านห้าหรือ VL 700,000ตรงไปเหรอ700,000ครับพี่700,000อันนี้ถูกครึ่งนึงวิ่งเท่าไหร่ต้น 23,000 21.5S ครับเป็น City ครับปี2006ครับ60,000เป็นไง600,000หรือ60,000พอใจไหมแค่มาขายรถแต่เราจะสอนเคล็ดลับการลงทุนด้วยเงินลงทุนแค่100,000 บาทสมมุติว่าเราลงทุนนะครับลูกค้าใน1ปีแรกนะครับใน1เดือนขายรถ1คันลงทุนครั้งแรกกำไรคันหนึ่งตกประมาณ 22% จะได้เงินกลับมา122,000ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา12เดือนครบ12เดือนมีเงิน1,000,000 บาทแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าเวลารถ1คันคุณประมูลไป100,000 บาทขายหน้าร้าน150,000 180,000มันไม่ได้กำไรที7-8 หมื่นอย่างนั้นมันอาจจะท่องซ่อม 2-3 หมื่นบาทเราเคยโชว์รถเบนซ์น่ะ BM อ่ะซื้อ1ล้านขายเท่าไหร่1.5 ล้าน 1.6 ล้านกำไรแบบแต่มันอาจจะไม่ใช่เวลาเดือนหนึ่งในการขายมันอาจใช้เวลา 3-4 เดือนก็ได้แต่ถ้า 3-4 เดือนก็เฉลี่ยไป 20% ก็คือลงทุนล้านนึงกำไร 200,000 การซื้อรถไปขายไม่ได้ว่าทุกคนจะกำไรเพราะมันอาจจะมีประเด็นนู่นนี่นั่นก็ตามผมจะพาไปดูรถกันหมดนี่คือรถที่มาใหม่ประมาณเกือบ200คันและรถของเก่าอีก50คันรวมๆ250คันจะมาซื้อรถก็มาใครจะมาจัดไฟแนนซ์ใครจะมาซื้อเลยเรามีพื้นรถอีกประมาณ500คันให้ลูกค้าเลือกนะครับซื้อเลยแพงกว่าประมูลมา 4-5 หมื่นบาทนะครับโอเคจะเข้ามาเล่นว่าวเปิดพัดลมที่บ้านแล้วชักที่บ้านก่อนลูกค้าอย่ามาชักที่นี่เดี๋ยวพื้นเปียกนะครับมาผมจะพาไปดูรถกันสิ่งที่ลูกค้าจะต้องดูคืออะไรรู้ไหมครับทุกครั้งที่ผมบอกฟังอยากกินข้าวอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำฟังก่อนบอกให้ฟังตั้งใจฟังหน่อยสิ่งที่ลูกค้าต้องดูคืออะไรรู้ไหมราคาผมดูราคาจากไหนผมเสิร์ชราคาจาก Google นิดเดียวพูดสิ Google ดีมากบอกเลยอยากได้รถมือ2รุ่นอะไรมึงกดเข้าไปมึงจะเห็นราคาว่าเขาขายเท่าไหร่และมึงมาดูราคาที่กูประมูลเท่าไหร่แต่ราคาประมูลไม่ใช่ราคาจบแต่เราก็บอกราคาประมาณนี้มันเป็นราคาฉะนั้นราคาขายคืออะไรรู้ไหมราคาขายคือราคายอดจัดเรามาดูรถกันนะครับเนี่ยรถถูกๆมาต่อมาลงทุนเท่าไหร่อ่ะ 55,000 พี่แอลติด 55,000 เป็นไงปีเงินไม่ 55,000 ปี 2005ซื้อไปก่อนซื้อไปซ่อมไปขายไปอันนี้ไม่ใช่แท็กซี่เก่านะไม่ใช่แท็กซี่บางๆเลยเห็นไหมป้ายแดง600,000 กว่าเกียร์ออโต้ 55,000 บวกแวตเป็น60,000บวกค่าดำเนินการ10,000เป็น70,000ซ่อมอีก20,000แล้วกันเป็นเท่าไหร่90,000 บาทคร่าวๆนะขายเท่าไหร่150,000 ต้นครับได้ป่ะ130,000เต้นกูขาย150,000ครับมึงขาย130,000มึงขายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อ 1.5S ครับเป็น City ครับปี2006ครับ60,000ครับเป็นไง600,000 หรือ 60,000 พอใจไหมรถกี่ปี16 ปีคันนี้100,000 ต้นได้อยู่รถวิ่งเท่าไหร่ต้น 310,000 พี่รู้ว่าเกรดอะไรเกรดดีเกรดซีโอ้โหไม่มีโดนไฮเลนเดอร์ยกสูงปี19โอ้โหนี่ปีใหม่เลยนะปีใหม่เอามาดูนี่เกียร์มานวดเป็นแคปนะเป็นแคปนะอันนี้รถเดิมนะครับเกรดซีป้ายแดง770,000ครับกูเปิดอยู่เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่400,000770,000เปิด400,000หน้าร้านขายเท่าไหร่5,500 กลาง550,000 450,000ขาย550,000ครับ100,000ครับ100,000โอเคไหมนาวาร่าครับคิงแคป2019 2.5S ครับปี19เปิดเท่าไหร่270,000ครับ270,000หน้าร้านป้ายแดง600,000 กว่าพี่ป้ายแดง600,000 กว่าเอาถือว่า650,000หน้าร้านขาย400,000 429 2021ครับเป็นไงเกียร์แมนนวลรถปีเดียว170,000เกียร์ธรรมดา170,000เขาขายก็25,000เห็นไหม25,000เห็นไหมเห็นดูกูขายเท่าไหร่170,000เป็นเสร็จ200,000กำไรเท่าไหร่50,000เกิน20%ใช่ไหมก็22%เกินอันนี้เกรด A นะครับเกรด A ด้วยเกรด A นะเอาแบบว่าคับบอกได้เอารถให้เมียน้อยแนะนำหน่อยก็ต้องพี่ต้นแนะนำไปดิหรือว่าต้องเป็นพี่ดิต้องเป็นพี่ต้องขอโทษนะไอ้เรื่องพับเบาะได้เนี่ยพับได้ทุกรุ่นแต่มันเล่นท่าได้หรือเปล่านำเสนอคันนี้ระดับที่2013มันอยู่ที่วางตำแหน่งมันอยู่ที่การวางตำแหน่งเบาะข้างหลังพับได้เอนนอนได้มาเลยครับ MiX ผมใช้ดีโชคดีนิ่มมากคันนี้เวลาตกหลุมตกบ่อควบไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่สนใจคนข้างนอกเลยเพราะมันนิ่มมากอยู่ในโลกของเรา Isuzu Boost X นะครับปรับได้ตลอด7ที่นั่งหน้าร้านขายพระเจ้าป้ายแดงเท่าไหร่910,000ปีอะไรปี19ป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงประมาณล้านต้นๆแล้วกันล้าน3ล้าน4รถ3ปีลูกค้าเขาขายกัน900,000ผมเริ่มเท่าไหร่ 630,000 630,000ต่างกันเท่าไหร่630,000ตีว่า700,000เลยแล้วขาย900,000กำไร200,000ไหม7-800,000เลย200,000เกิน 20% ไหมเกินแล้วครับเกรดอะไรเกรด B ครับเกรด B รถไม่มีชนวิ่งเท่าไหร่ต้น 40,000 โลไม่ครับไม่แท้วิ่งปีละ10,000 โลโอ้โหรถนี่อะไรเนี่ยพี่นี่เครื่อง 2.3 พี่เครื่องตัวใหม่เลยนาวาร่าลูกค้าตัวใหม่สุดเลยคาลิเบอร์ปีอะไรปีอะไร 2.3 ครับนี่ดูไฟใหม่แล้วลูกค้าดูไฟดูไฟไฟใหม่เห็นไหมใหม่เลยเช็ดบุ๊บใหม่เลยแต่กระจังหน้าใหม่นี่ตัวอะไรตัวยกสูงนี่ยกสูงยกสูงลูกค้ายกสูงแล้วนะยกสูง 2.3e ตัวนี้ป้ายแดงเท่าไหร่7.8ตัวนี้ไปว่า8รถปีเดียวจากป้ายแดง 800,000 แล้วเปิดเท่าไหร่ต้นตัวนี้ 450,000 ครับพี่เปิด 450,000 บวกแวตไปด้วยก็เป็น 500,000 นะโอเคหน้าค้างถอยเท่าไหร่ 750,000 ขาย 750,000 ใช่นี่เปิดตาเท่าไหร่ตา 250,000 ใช่แต่มันไม่ได้จบ 450,000 ใช่มันจะวิ่งไปเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะวิ่งผมว่าต้องมีทะลุ5เบ็ดเสร็จซื้อเข้า 650,000 เปิด 450,000 แม่งวิ่งไปอีก 200,000 ไป 650,000 ขายอยู่ 750,000 มิซูมิล่าปี 19 ครับ 1.2 GLS ตัวนี้ตัวท็อปเลยครับขาวครับลูกค้ารถน่ารักน่ารักป้ายแดง 500,000 กว่าเกียร์ออโต้ปี 2019 ครับเป็นเกียร์ CVT ออโต้ CVT คันนี้เปิดเท่าไหร่ตัวท็อป 22,200 หน้าร้าน3กลางป้ายแดง 500,000 กว่าหน้าร้านขาย 300,000 กลางลงทุน 200,000 คูณ 20% เข้าไปเท่าไหร่เท่ากับ 40,000 ถูกไหมแล้วซื้อเข้าเท่าไหร่ซื้อเข้าไม่เกิน3ครับไม่เกิน3ซื้อ2กลางขาย3กลางเบ็ดเสร็จไม่เกิน3นะเบ็ดเสร็จเอาซื้อ 300,000 แล้วกันขาย 350,000 ครับกำไร 50,000 เกินแล้วกับ2005 GLS รถใหม่ๆเลยลูกค้ารถ4ปีเอง3ปีครึ่งเองปี18ครับปี18ถูกมาก 350,000 350,000 รถเกรด C ป้ายแดงต้นว่าไปป้ายแดงตัวนี้ก็อยู่ 700,000 กว่าครับ 700,000 กว่าครับ 350,000 750,000 ต่างเท่าไหร่ 400,000 โอเค 400,000 ต่าง 350,000 แล้วกันต้องมีแวตอีกต่างหากนะแล้วรถอันนี้เกรดในต้นเกรด C ครับรถไม่โดนเลย ABC ซื้อเลยไม้150,000ไอ้เหี้ยวิ่งอะไรเยอะแยะวะแท้แน่นอนพี่แท้แน่นอนไม้แท้ถ้าอยากได้เดี๋ยวเขี่ยไม้ให้เชล่าต้น 2.3 VL ครับป้ายแดงเท่าไหร่ขอราคาก่อนตัวนี้ต้องนำเสนอประมาณล้านกลางครับพี่จัดไฟแนนซ์นะครับประมาณล้านกลาง1,500,000ลูกค้าครับ1,500,000หรือ700,000ตรงไปเหรอ700,000ครับพี่700,000อันนี้จริงๆตัวนี้มันท็อปแล้วแต่ยังไม่ใช่ขับ750,000มีแวตด้วย750,000ป้ายแดง1,500,000750,000ถูกครึ่งนึงวิ่งเท่าไหร่ต้น 23,000 โลเองน้อยมากพี่เฮ้ยซื้อเถอะเอาตัวนี้เลยสู้ไหมเราจะมีคนมีไอ้เพี้ยไว้ไหนรีวิวอย่างนี้จะมีคนสู้ไหมกูสู้เลยลูกค้าจะเอาอ่ะสู้กับผมก่อนผมจะสู้ 800,000 ก่อนเลยดูดิลูกค้าดูโอ้โหล้อใหญ่ทรงใหญ่โอ้โหนี่แต่งมาแล้วฮะสุดอะลูกค้าคันนี้แม่งแบบนี่เลยลูกค้าแต่งมาแล้ว4ประตูปี16นะครับประตูปี16ลูกตัวยกสูงนะตัวนี้ Ford Ranger เลย XLT เอาเท่าไหร่เปิด 350,000 จากป้ายแดงเท่าไหร่ป้ายแดงตัวนี้ 800,000 กว่าตัวนี้ 800,000 กว่าหรือ 350,000 ถูกกว่า 400,000 อันนี้ลุยได้เลยโอ้โหอันนี้แต่งป่ะพร้อมลุยแต่งฮะอันนี้แต่งมาเหรอเป็นชุดแต่งคิวลงคิวล้อธรรมดาเครื่องเท่าไหร่เครื่อง 2.2 ครับหน้าร้านเป็นไง 500,000 กลางพอกล้องหลังตัว E ครับ 1.8e ครับมานี่ครับซีวิคโอ้ยนี่สวยอ่ะพี่เขาเรียกว่าตาเหี่ยวป่ะปีอะไรวะไฟมาสิครับไฟไม่เดินตามเลยปี 2009 เกรด B นะตัวนี้ 2009 ลูกค้ารถ13ปีเกรด B รถไม่มีโดนไม่มีแตกไม่มีชนเลยรถเด้งเดิมๆคันนี้วิ่งเท่าไหร่ 290,000 ไม้แท้อันนี้ไม่เกี่ยวไม้หรอกเท่าไหร่18เปิด18 บาทลูกค้าโอ้ยถูก180,000อ๋อเหี้ย18ตกใจ180,000ครับแม่งไอ้พูด18ตกใจที่เปิด18 บาท 1.8 ตัว E ป้ายแดงนี่800,000 กว่านะหน้าร้านเท่าไหร่200,000 ปลายต้องมีซีรีส์3ครับตัวนี้320i ปี17 680,000 ฮะ 680,000ผมถึงงงแล้วทำไมถูกจัง 680,000 เกรดไรต้นมันดูดิเกรด C พี่เกรด C ด้วยเฮ้ยรถสวยดิคันนี้นะผมบอกเลยมีเก็บสีฝากระโปรงหน้ามาแค่ชิ้นเดียวหน้าหลังเดิมรถสวย FC นี่ขาวดำเลยมานี่รถสวยรอเลยขาวมุกสวยเกรด A พี่เกรด A ด้วยว้าวตัวท็อปเลยนี่น่าจะล้านพี่อุ้ย iVTEC ป้ายแดงล้านต้นรถสวยเลยตัวนี้ EL รถแค่ไม่ถึงปี 40,000 โลโอ้40,000 โลเอง 690,000 ปีละ 26,900 ครับซื้อได้ 690,000 บวกแวตบวกอะไรก็ 750,000 หน้าร้านขายเท่าไหร่850,000 โอเค 850,000 นะครับลูกค้าโอ้รถตู้ไว้รถตู้เผื่อลูกค้าสนใจแต่นี่เป็นตู้ปีเก่าตู้ทึบคันนี้เป็นไฮเอ็ดหลังคาเตี้ยนะครับโอ้โหตามสภาพเขาลูกค้าบอกให้เลยเป็นเครื่อง 3,000 ครับปี 2003 ครับพี่ชนนู่นชนนี่แตะนั่นแตะนี่ลูกค้า 2003 แตะแค่นี้เป็นดีเลยนะอย่างเงี้ยบุบปุ๊บดีเซลนะปีอะไร 60,000 ที่ปี 2003 เครื่อง 3,000 ครับ 60,000 บาทอันนี้เป็นช่วงป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้ปีว่าน่าจะเกือบล้านอ่ะก็ประมาณ 8-9 แสนอ่ะตอนนี้เหลือ 60,000 พอใจไหมหน้าร้านขายอยู่สัก 200,000 ได้ไหมไม่ถึงพี่ตัวนี้ 150,000 150,000ก็เก่งละ150,000แจ๊สสีขาวครับ 1.5S ครับผม2056ปี19เกรด A ปี19เกรด A 1.5S ครับตัวนี้แคปเลยฮะใครจะจัดไฟแนนซ์แคปเลยนะแคปเลยจัดไฟแนนซ์เลยนี่ทะเบียนนี้เลยสนใจผ่อนนะฮะสนใจผ่อนรถสวยมากเกรด A ฮะ440,000ครับหน้าร้านต้องมี500,000กว่ารถ3ปีซื้อได้อันนี้ถูกเลยอันนี้ถูกพอเป็นเชฟปุ๊บถูกเลยมันอยู่ที่แบรนด์ตัวนี้ 80,000 ครับคันนี้พี่มันดียังไงรู้ไหม 80,000 บาทปีไอต้นตัว Sonic LT ครับ 1.6 ปี 12มาดูท้ายอันนี้เปลี่ยนเครื่อง Toyota แล้วพี่โอ้ยสบายแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วไม่งั้นสบายไม่ต้องซ่อมแล้วเขาเปลี่ยนให้หา Sonic ลูกค้าใครหาซื้อใช้ไปแพงไหมคันนี้แพงไม่แพงซื้อไปใช้ก็ซื้อได้ผมว่า 80,000 ไม่เกินแสนเอาได้ 80,000 ไม่เกินแสนเบ็ดเสร็จซื้อได้ตัวถังไม่มีโดนนะปี 13เปลี่ยนเครื่อง Toyota แล้วเปลี่ยนเครื่อง Toyota นะครับลูกค้า Toyota คอมพิวเตอร์ปี 2017เครื่อง 3,000 D4D เกียร์ธรรมดาเรามีรถให้เลือกมากกว่า 100 คันในราคาแค่เพียง666,666 บาทขายเลยไม่ต้องประมูลผ่อนเดือนละ 12,000 บาทเท่านั้นดอกเบี้ยแค่ 5% ต่อปีเท่านั้นภายในแต่ง VIP นะครับยังดีรถข้างในสวยกิ๊บเข้าศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสครบรถหมดนี้โดยเฉลี่ยวิ่ง 30,000 ถึง 50,000 โลไม่แท้ครับมาก่อนเลือกก่อนต้องจองด่วนเลยนะครับในราคาแค่เพียง 666,666 บาทใครสนใจด่วนเลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจำนวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลจากที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถเราก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองทางสยามอินเตอร์การประมูลนะครับมีโครงการฟอร์แพนให้กับเพื่อนๆและมีการอบรมแนะนำวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทำรถมือ2อย่างไรให้ประสบความสำเร็จแถมจะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถและสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวออกรถได้เลยออกรถ0 บาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์02-119-7111หรือติดต่อที่ line @sia.co.th เรียนเชิญนะครับที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ